งหมดเมื่อวานนี้มูลค่ารวมๆกันนี่แบบ10กว่าล้านครับผมมาอยู่กัน10กว่าล้านบาทนะคะเอาล่ะไหนๆพูดถึงเรื่องของบอนไซหลายคนโอเคเห็นแล้วแหละว่าเป็นต้นไม้ที่แบบสวยงามมีมูลค่านะคะแล้วก็คุณค่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าสู่วงการบอนไซอยากทำบอนไซเป็นจังไม่รู้ว่ายากหรือเปล่าถ้าไม่มีพื้นฐานทำได้ไหมคะวันเดียวก็เป็นครับหรือมาฟังเนี่ยภายใน1ชั่วโมงเราได้พื้นฐานคร่าวๆไปได้หลักการได้วิธีการทำไปค่ะนะฮะซึ่งบอนไซเนี่ยบางครั้งหลายๆท่านจะมีความรู้สึกว่าเข้าถึงยากใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปคิดอะไรกับมันมากไปถึงขั้นประกวดประขันอะไรเงี้ยนะครับเลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเพื่อเป็นงานอดิเรกหรือเป็นรายได้เสริมเนี่ยง่ายมากครับต้องใช้คำว่าง่ายมากเป้าหมายของแต่ละคนถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นมือใหม่เราอาจจะไม่ได้ขนาดเหมือนเมื่อวานก็ได้แค่แบบว่าอยากลองทำเป็นอดิเรกหรือเป็นรายได้เสริมใช่วันนี้มาร่วมเวิร์กช็อปรับรองต่อไปทำได้แน่นอนได้แน่นอนฮะประมาณ1ชั่วโมงเองเหรอคะได้ครับผมมีวิธีเรียนรัดให้มีเคล็ดลับใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าผมคลุกคลีอยู่มากับบอนไซเนี่ยมานานนะฮะจากที่เราไม่รู้อะไรเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้จากครูอาจารย์เราลงมือปฏิบัติบ่อยๆนะครับแล้วมันจะได้ข้อสรุปมาซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสรุปสั้นๆง่ายๆให้เลยให้เข้าใจกันในทริปตาเดียวแล้วถ้าเราพูดแบบเป็นภาษาวัยรุ่นคือเราได้ผ่านการแบบทดลองลองผิดลองถูกจนกระทั่งรู้แล้วว่าสูตรที่เป็นสูตรลัดคืออะไรใช่ไหมคะด้วยประสบการณ์30ปีเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเอา30ปีมาสรุปสั้นๆให้ฟังภายใน1ชั่วโมงครับอุ๊ยน่าสนใจมากเลยค่ะพื้นฐานเลยอะครับค่ะต้องมีกรรไกรก่อนหนึ่งอันต้องมีกรรไกรค่ะกรรไกรนะครับคือกรรไกรอันนี้นะครับจะเป็นกรรไกรอะไรก็ได้แต่เป็นกรรไกรตัดแต่งต้นไม้โดยตรงนะครับซึ่งกรรไกรเนี่ยมันจะเหมือนคู่มือหากินเลยต้องมีก่อนส่วนอย่างอื่นไม่จำเป็นเท่าไหร่ อย่างแรกต้องมีกรรไกรก่อนเลยครับอย่างแรกต้องมีกรรไกรก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่สองการทำบอนไซเนี่ยมันจำเป็นต้องมีลวดเราจำเป็นต้องเข้าลวดใช้ลวดทั่วไปได้ไหมคะลวดทั่วไปไม่แนะนำครับลวดที่ดัดบอนไซเนี่ยมันจะเป็นลวดอลูมิเนียมซึ่งเขาชุบสารมามันจะทำให้ลวดเนี่ยไม่มีขี้เกลือแล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกนะฮะค่ะก็ใช้ลวดที่เป็นเฉพาะของบอนไซโดยเฉพาะนะคะแบบนี้ถ้ามี2 อย่างนี้แล้วนะครับมีต้นไม้ต้นหนึ่งก็ทำบอนไซได้แล้วแล้ววันนี้ต้นไม้ที่เราจะใช้ในการเวิร์กช็อปเป็นต้นอะไรคะต้นที่ผมแนะนำในวันนี้นะฮะจะเป็นต้นม่วงเจริญครับคือคุณสมบัติของต้นม่วงเจริญเนี่ยครับเขาจะเป็นพันไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับมีดอกหอมด้วยดอกดกนะครับแล้วก็กิ่งของเขาเนี่ยค่อนข้างเหนียวที่จะทนกับการดัดทนกับการตัดแต่งนะครับแล้วก็พอเราเปลี่ยนลงกระถางบอนไซเนี่ยก็อดทนอีกนะครับซึ่งเป็นพันไม้มาจากเวียดนามแต่ว่าอยู่ในเมืองไทยเราได้ค่ะอันนี้แนะนำนะคะเป็นต้นไม้ที่เราเลือกใช้ในวันนี้ค่ะครับก็ต้องมีกระถางสวยๆใช่ไหมคะกระถางสวยๆนี่เป็นองค์ประกอบใช่องค์ประกอบเสริมซึ่งการเลี้ยงบอนไซเนี่ยเราจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากมีเพื่อนสวยๆวางอยู่ข้างตัวก็หากระถางสวยๆสักใบหนึ่งนะฮะแล้วก็ใส่กระถางเขาก็จะสวยในบัดดลนะครับก็เหมือนผู้หญิงค่ะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้านิดนึงใช่ไหมคะใช่ครับก็สวยงามไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงก็ต้องเสริมหล่อด้วยเหมือนกันนะครับเขาก็จะได้ดูดีนะครับก็วัตถุดิบหลักๆ ก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับซึ่งแค่นี้เราก็สามารถทำบอนไซได้แล้วเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าบอนไซเราไม่เข้าถึงไม่ยากเลยนะฮะมีแค่นี้นะครับก็เข้าถึงได้แล้วแล้วเดี๋ยวขั้นตอนวิธีการทำเรามาศึกษากันต่ออีกทีนึงนะครับส่วนเครื่องมืออย่างชิ้นอื่นๆเนี่ยนะครับในช่วงที่เป็นมือใหม่หรืออะไรเงี้ยผมจะยังไม่แนะนำให้เราจำเป็นต้องมีนะครับเพราะว่าเราช่วงเนี้ยเราเริ่มมาเล่นใหม่ๆเรามีวัตถุดิบมีต้นไม้เนี่ยช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงฮันนีมูนนะฮะเราอยู่ในช่วงฮันนีมูนให้พ้นช่วงฮันนีมูนแสดงว่าเรารักเขาจริงเราค่อยมาหาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นหาอุปกรณ์เพิ่มขึ้นครับผม
ก็สำหรับช่วงแรกจริงมี4อย่างข้อนี้ก็คือเพียงพอแล้วพอแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีไหมคะได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตนั่งนะคะได้ครับเดี๋ยวเรานั่งคุยกันบรรยากาศแบบชิลๆเราคิดซะว่าเราอยู่บ้านตัวเองถ้าเกิดว่าอยู่ไกลๆเห็นไม่ชัดเข้ามานั่งด้านหน้าได้เดี๋ยวเราจะแบบทำไปด้วยแล้วก็มาพูดในวันนี้นะครับคือที่ตัวผมเองเนี่ยนอกจากสมบอนไซแล้วนะครับแล้วก็จำหน่ายอุปกรณ์ทุกอย่างบอนไซครบวงจรแล้วเนี่ยผมเปิดอบรมด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมมาพูดในวันนี้คือส่วนหนึ่งที่ผมใช้ในการอบรมซึ่งผมอบรมเนี่ยใช้เงินนะครับใช้เงินต้องมานั่งฟังผมนะครับแต่วันนี้ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าถ้าท่านมีโอกาสฮะเชิญเข้ามานะครับแล้วก็ลองติดตามดูนะครับแล้วท่านจะรู้บอนไซคร่าวๆภายใน1ชั่วโมงนะครับจากที่เราไม่มีหลักเกณฑ์เลยหรือไม่รู้พื้นฐานอะไรเลยนะฮะครับค่ะวันนี้ก็เชิญชวนทุกท่านที่สนใจนะคะเพราะว่าจริงๆโดยส่วนตัวเคยลองทำบอนไซทำแบบเหมือนทำมั่วๆนะคะทำแบบไม่ได้มีความรู้แล้วก็ทำอยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์นึงจับดาวคราวนี้อยากอยู่กับมันนานๆเนี่ยนะครับพื้นฐานของบอนไซก่อนนะครับคือน้ำกับแดดนะครับปัจจัยหลักของเขาถ้าเราให้เขาได้เพียงพอ2อย่างเท่านั้นเองแค่น้ำกับแดดเท่านั้นนะฮะอยู่รอดแล้วนะครับส่วนความสวยงามเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีนึงว่ามันจะสวยงามได้อย่างไรได้ค่ะเพราะฉะนั้นที่เลี้ยงกันไปเนี่ยบางครั้งเราจะมีความรู้สึกว่าต้องรดน้ำน้อยๆอยู่ในบ้านห้ามโดนแดดไม่จริงครับบอนไซคือต้นไม้ไม้ประดับเนี่ยครับน้ำแดดหลักๆเลยน้ำให้เยอะเยอะเกินที่เราคิดนะครับเพราะบางท่านใช้แค่ฟอกกี้ฉีดมันก็ติดแค่หน้าดินมันไม่ลงไปข้างล่างน้ำอะครับเราต้องลดให้น้ำลงก้นกระถางเลยนะครับแดดอย่างน้อยครึ่งวันนะครับอย่างน้อยครึ่งวันหรือ 3-4 ชั่วโมงต่อวันเนี่ยพอแล้วนะครับถ้าท่านเลี้ยงในบ้านเอา 3-4 วันเอามาออกแดดทีนึงใน1วันเต็มๆลดน้ำให้เยอะแค่นี้ครับบอนไซอยู่รอดแล้วเพราะฉะนั้นบอนไซเลี้ยงไม่ยากเลยนะครับอยู่รอดง่ายมากเหมือนไม้ประดับทั่วๆไปเลยนะครับคราวนี้ผมจะปูพื้นฐานก่อนว่าบอนไซเนี่ยมันคือการทำต้นไม้เรียนแบบจากธรรมชาติเอารูปแบบของธรรมชาติมาเป็นต้นแบบนะครับต้นไม้ในธรรมชาติมีทรงอะไรบ้างอยู่ที่ไหนของโลกบ้างเนี่ยเขาก็เอามาเป็นต้นแบบนะครับคราวนี้เบื้องต้นเนี่ยมันจะเป็นทรงต้นเราจะเรียกทรงมันก่อนนะครับค่ะก็คืออย่างแรกเราต้องไปเลือกต้นไม้จากธรรมชาติมาก่อนเริ่มตั้งแต่เลือกทรงก่อนใช่ไหมคะครับผมแล้วเราจะดูยังไงคะว่าทรงไหนจะไปต่อได้ทรงไหนจะไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นคำถามที่ดีนะครับคือทรงของต้นไม้ก่อนครับบอนไซทุกทรงที่มีอยู่เนี่ยครับเป็นทรงที่มีจริงอยู่ในธรรมชาติแล้วมนุษย์เราเนี่ยเขาก็เอาทรงพวกนี้มาจำลองมาใส่กระถางมาเลี้ยงในใกล้ๆตัวนะฮะแล้วก็มีรูปแบบในธรรมชาติอยู่30กว่ารูปแบบแต่ว่าที่เราคุ้นเคยจริงๆเนี่ยเราจะเรียกว่าไม้ทรงต้นนะฮะที่เรามองเห็นง่ายๆเข้าใจง่ายๆหมายความว่าไม้ที่มีลำต้นเดียวนะครับอย่างเช่นโอลีฟเนี่ยที่มีลำต้นเดียวที่เรามองเห็นเนี่ยก็เรียกแล้วว่าเป็นไม้ทรงต้นนะครับซึ่งเขาจำลองมาว่าเกิดมาจากพื้นที่ราบเรียบอุดมสมบูรณ์นะครับลำต้นเขาก็จะขึ้นตรงบ้างหรือขึ้นต้นเอี้ยวบ้างนะฮะซึ่งเป็นทรงที่เข้าใจง่ายที่สุดที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับคือถ้าท่านเริ่มเล่นบอนไซไม้ทรงต้นเนี่ยจะเป็นทรงที่เข้าใจง่ายที่สุดเพราะเรามองเห็นนะฮะครับผมค่ะก็เริ่มจากทรงต้นว่าจะเห็นแบบรูปร่างและรูปทรงอย่างชัดเจนนะครับคราวนี้ผมปูพื้นฐานไปแล้วว่าเป็นทรงของไม้ลำต้นเดียวนะครับคราวนี้มาเข้าใจกันง่ายๆอีกผมได้วัตถุดิบมาต้นนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็แล้วแต่นะครับต้นนี้เราจะเรียกกันว่าไม้โครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้างของบอนไซที่เราจะเอานำมันทำนะครับคราวนี้โครงสร้างเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดรูปทรงรูปทรงผมบอกแล้วว่าเราจะทำทรงต้นกันมันก็มีลำต้นเดียวอย่างที่เราเห็นง่ายๆก่อนนะครับลำต้นเดี๋ยวนะครับต้นนะครับเดี๋ยวโอ้ดึงขึ้นมาให้ดูเลยใช่ไหมคะจะได้เห็นชัดๆค่ะเดี๋ยว
ตอนท้ายผมจะให้คาถากำกับไปด้วยว่าเลี้ยงบอนไซยังไงไม่ให้ตายจะมีคาถากำกับให้ด้วยถ้าท่านอยู่ไม่ครบก็ไม่ได้คาถานี้นะฮะก็อันนี้นะฮะจะเป็นไม้ถ้ามองเห็นนะครับถ้ามองไม่เห็นมาใกล้ๆได้นะครับเราจะเห็นว่าเป็นลำต้นเดียวนะครับลำต้นเดียวคราวนี้พื้นฐานของต้นไม้นะครับบอนไซจะสวยหรือไม่สวยเนี่ยครับทำกันได้หรือไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับจุดชี้เป็นชี้ตายก็คือการวางตำแหน่งกิ่งนะครับการวางตำแหน่งกิ่งเนี่ยมนุษย์เราสมมุติมันขึ้นมาสมมุติขึ้นมาโดยใช้ธรรมชาติเนี่ยเป็นต้นแบบนะครับการเอาแบบเนี้ยถอดนะการที่เราเอาธรรมชาติเป็นต้นแบบเนี่ยครับเราก็จะมีซ้ายขวาหน้าหลังคร่าวๆก่อนคือการวางกิ่งซ้ายกิ่งขวากิ่งหน้ากิ่งหลังถ้าเราหลับตานึกภาพก่อนที่เราจะทำเนี่ยมีแค่4กิ่งแค่นั้นน่ะต้นไม้มันอยู่วนรอบต้นแล้วกิ่งมันอยู่รอบแล้วส่วนระดับการวางนะครับให้กิ่งอยู่กันคนละระดับนะเวลาจะทำบอนไซหลับตานึกก่อนนะครับกิ่งซ้ายกิ่งขวากิ่งหน้ากิ่งหลังและไอ้กิ่งซ้ายกิ่งขวากิ่งหน้ากิ่งหลังเนี่ยให้มันอยู่คนละระดับกันทั้งหมดไม้ของเราเนี่ยจะได้ทรงแล้วไอ้นี่คือเคล็ดลับการทำบอนไซเลยนะที่ผมทำมา30ปีมาสรุปได้2บรรทัดเนี่ยแหละครับเดี๋ยวขั้นตอนเลือกกิ่งเลือกยังไงเดี๋ยวเราทำกันให้เห็นภาพนะครับได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันไปเลยนะคะทำไปด้วยคุยกันไปด้วยค่ะเราลองดูว่าเอ๊ะจากประสบการณ์30ปีค่ะจะมาสรุปภายใน1ชั่วโมงอันนี้เลือกวิธีการเลือกกิ่งเลือกยังไงคะตอนนี้คือเห็นกิ่งเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเยี่ยมครับคราวนี้ต้นนี้นะครับอย่างที่เมื่อกี้เนี้ยบอนไซเนี่ยจริงๆไม้ในธรรมชาติเนี่ยมันก็อยู่ของมันต้นตรงๆของเขาเขาจะไม่มายุ่งวุ่นวายอะไรหรอกมนุษย์นี่แหละไปยุ่งวุ่นวายกับเขาเองไปกำหนดว่าต้องมีหน้าไม้มีหลังไม้มีนู่นนั่นนี่นะครับคราวนี้หน้าไม้คือด้านที่ต้นไม้ทำดูดีที่สุดเราจะเอาด้านนั้นเป็นด้านหน้าไม้นะครับคราวนี้เราก็ลองมาเลือกดูนะฮะคือพื้นฐานของไม้ทรงต้นเนี่ยเขาจะต้องฐานลากรอบแต่ในกรณีเช่นนี้เราเริ่มมันใหม่ๆยังไม่ต้องไปสนใจมันเราเอาทำให้ได้ก่อนเราพื้นฐานให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยมาพัฒนากันทีหลังนะครับผมแนะนำว่าถ้าเราเริ่มเล่นใหม่ๆไม่ต้องไม้แพงไม้ถูกๆแบบนี้มาหัดทำดัดกิ่งหักตายมั่งอะไรมั่งไม่น่าเสียดายนะครับจนกว่าเราเริ่มคุ้นเคยพอเราเริ่มเชี่ยวชาญแล้วเริ่มทำบ่อยค่อยพัฒนานะฮะค่อยพัฒนาราคาสูงขึ้นใช่ครับแต่ไอ้ตัวนี้เราถือว่าเรียนรู้เหมือนเราเรียนอนุบาลเราจะเขียนผิดเขียนถูกมันไม่เป็นไรนะครับคราวนี้เมื่อกี้นี้ถามว่าเลือกกิ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะกิ่งเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนะฮะเลือกหน้าไม้ก่อนหน้าไม้ก็คือด้านที่ดูดีที่สุดแล้วก็ดูเราดูรอบๆเนี่ยนะฮะดูรอบๆแล้วมันน่าจะมีกิ่งไหนเป็นกิ่งซ้ายกิ่งขวากิ่งหน้ากิ่งหลังบ้างนะครับเอาคร่าวๆผมก็จะมันอย่างที่บอกนะครับกิ่งมันเยอะนะครับกิ่งเยอะเราต้องตัดไหมอ๋อสามารถตัดได้ใช่ไหมคะตัดได้ครับเดี๋ยวมันจะเหลือนิดเดียวนะครับขอดูหน้าไม้ขอดูลำต้นตอนนี้เป็นช่วงสำคัญค่ะในการที่จะพิจารณาหน้าไม้ว่าควรจะอยู่ฝั่งไหนเหมือนผู้หญิงนะคะเราจะมีมุมใช่ไหมคะแบบสวยมุมซ้ายสวยมุมขวาเราต้องเลือกกันก่อนนิดนึงเราอยากโชว์มุมไหนถูกต้องเลยครับถูกต้องคราวนี้เมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่า เลือกซ้ายขวากิ่งซ้ายกิ่งขวาหรือถ้าภาษาคนเล่นบอนไซเนี่ยเขาจะเรียกการวางตำแหน่งกิ่งว่าการวางตำแหน่งกิ่ง1กิ่ง2กิ่ง3ค่ะกิ่ง1นะครับผมอธิบายง่ายๆกิ่ง1หมายความว่ากิ่งที่อยู่ล่างสุดจะอยู่ทางด้านซ้ายมือหรือด้านขวามือของต้นก็ได้นะกิ่งหนึ่งคือกิ่งที่อยู่ล่างสุดจะอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาของต้นก็ได้กิ่งสองคือกิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับกิ่งหนึ่งแต่สูงกว่ากิ่งหนึ่งขึ้นไปนะฮะกิ่งสองคือกิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับกิ่งหนึ่งแต่อยู่สูงกว่ากิ่งหนึ่งขึ้นไปนะครับกิ่งสามคือกิ่งที่อยู่ทางด้านหลังของต้นไม้กิ่ง3คือกิ่งที่อยู่ทางด้านหลังของต้นไม้พอเรารู้3กิ่งเนี่ยครับเราก็เป็นเซียนแล้วเราสามารถดูต้นไม้ต้นไหน
ก็ได้ที่ออกประกวดว่าด้านไหนเป็นด้านหน้าไม้หรือด้านหลังไม้ด้วยการดูกิ่งหลังเมื่อวานดูแบบไม่มีความรู้ค่ะเดินปุ๊บเอ๊ะตรงไหนหน้าตรงไหนหลังตอนนี้เรารู้วิธีการดูแล้วนี่เราเริ่มมีความรู้เกี่ยวกับบอนไซแล้วค่ะเราวิจารณ์เซียนได้แล้ว นะฮะว่าเราดูจากกิ่งหลังจำได้นะครับเอาผมทวนอีกทีนึงอันนี้นะครับถ้าทุกท่านนะครับ เข้าใจเรื่องการวางกิ่ง1กิ่ง2กิ่ง3เนี่ยสามารถทำต้นไม้ได้แทบจะทุกทรงโดยเอาวิธีการวางกิ่งเนี่ยไปประยุกต์ใช้นะครับผมทวนนะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญและถ้าเราเข้าใจเนี่ยเดี๋ยวพอช่วงผมทำเนี่ยทุกท่านจะเข้าใจมากขึ้นนะครับกิ่ง1คือกิ่งที่อยู่ล่างสุดจะด้านซ้ายหรือด้านขวาของต้นก็ได้นะครับกิ่ง2คือกิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับกิ่ง1แต่อยู่สูงกว่ากิ่ง1ขึ้นไปกิ่ง3คือกิ่งที่อยู่ทางด้านหลังกิ่ง4คือกิ่งที่อยู่ทางด้านหน้าคราวนี้ต้นไม้เนี่ยครับมันไม่มาให้เราเป๊ะๆอย่างที่ต้องการหรอกเราเอาไอ้หลักการวาง4กิ่งเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการทำต้นไม้บางทีมันอาจจะขาดบ้างเกินบ้างสูงใกล้เคียงกันบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าเราจับไอ้4จุดตรงนี้ให้ได้เราก็จะได้ต้นไม้มา1ต้นได้ไม้มา1ฟอร์มแล้วนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆลองหันหลังดูต้นโอลีฟก็ได้ครับถ้าหันไปดูปุ๊บเนี่ยลองหลับตานึกภาพที่เมื่อกี้ผมพูดกิ่ง1กิ่ง2กิ่ง3มันอยู่ตรงไหนของต้นมันมั่งมันจะมีทางซ้ายทางขวาเห็นมั้ยครับแล้วมันจะมีทางหน้าทางหลังมันอยู่ที่เราจะเลือกแล้วว่าเราจะเลือกอันไหนเป็นกิ่ง1อันไหนเลือกเป็นกิ่ง2อันไหนเลือกเป็นกิ่ง3อันไหนเลือกเป็นกิ่ง4พอมันมีจากธรรมชาติที่เราเห็นปุ๊บเนี่ยไม้มันกลมเป็นฟอร์มเลยนึกภาพออกไหมครับนี่คือพื้นฐานของต้นไม้ซึ่งต้นไม้จริงๆเนี่ยเขาเอาหลักการของธรรมชาติมาอันนี้ก็มันก็คือขึ้นธรรมชาติพอเรามาทำปุ๊บเนี่ยแต่ว่าเรามาเลือกให้มันอยู่คนละระดับกันแค่นั้นไม้ได้นะฮะอันนี้ไอ้ต้นเนี้ยมันค่อนข้างเข้าใจยากนิดนึงแต่ว่าผมเอาเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการทำต้นไม้ก่อนละกันนะครับเราจะได้รู้วิธีการทำต้นนะครับรู้แบบคร่าวๆก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้นนี้ทำเสร็จนะครับใส่กระถางแล้วก็จะให้ไปทำกิจกรรมอะไรจะมอบอะไรยังไงกับก็ได้นะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายหลังจากที่เราเวิร์กช็อปเรียบร้อยได้บอนไซที่สวยงามตัวนี้แต่เราจะแจกด้วยครับแล้วแต่ครับจะมอบให้นะครับกับท่านผู้ชมที่อยู่ในที่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีกติกานิดนึงเดี๋ยวอุบไปก่อนว่าเป็นยังไงแล้วแต่ฮะให้ทางน้องเป็นผู้จัดการแล้วกันนะครับค่ะอันนี้วิธีการทำเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่ากิ่ง1กิ่ง2คราวเนี้ยถ้าดูต้นเนี้ยนะครับมันขึ้นมาเป็นง่ามๆไอ้ตัวง่ามที่มันเล็กเนี่ยเอาไว้เป็นกิ่งเพราะลำต้นเนี่ยธรรมชาติก่อนเวลาทำต้นไม้นึกถึงธรรมชาติก่อนครับว่าลำต้นมันจะต้องใหญ่กว่ากิ่งอันไหนที่มันเป็นกิ่งมันต้องเล็กกว่าลำต้นถ้าเรามองดูเผินๆดูปุ๊บเนี่ยทางด้านขวาของผมเนี่ยนะครับมันจะใหญ่กว่าทางด้านซ้ายเราเอาทางด้านใหญ่เป็นลำต้นนะครับไอ้นี่คือความจริงของในธรรมชาติไอ้ตัวเล็กก็ไปเป็นกิ่งนะครับคราวนี้พอเลือกไปเป็นกิ่งปุ๊บเราก็สมมุติมันว่าเป็นกิ่ง1เพราะมันอยู่ล่างสุดจะซ้ายจะขวาไม่สนใจนะครับคราวนี้เรามาหากิ่ง2กันกิ่ง2เมื่อกี้ผมบอกว่ามันจะต้องอยู่ตรงข้ามกับกิ่ง1เยี่ยมครับโอ้โหนี่นักเรียนดีเด่นตั้งใจฟังนักเรียนหน้าห้องเยี่ยมครับเยี่ยมนะครับกิ่ง2มันจะต้องอยู่สูงกว่ากิ่ง1นะครับคราวนี้เรามาหากิ่ง2กันก่อนตัดคือบางท่านอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับผมจะตัดไว้หน่อยคือต้นไม้เนี่ยนะครับช่วงที่เราทำเนี่ยไอ้กิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้เราออกก่อนเราจะมองเห็นโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้นนะครับคำว่าโครงสร้างก็คือต้นของมันนะครับถ้าเป็นคนเล่นบางคนเขาอาจจะเรียกว่าเป็นตอนะฮะภาษาเล่นเป็นโครงสร้างอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะใช้คำพวกนี้กันแต่ว่าเราเรียกคำว่าโครงสร้างดีกว่ามันเข้าใจง่ายดีนะครับคราวนี้ผมกำลังหากิ่งสองของต้นนี้อยู่ซึ่งมันอาจจะไม่มีแต่ว่าเราใช้วิธีการดัดช่วยเอานะครับเดี๋ยวผมจะดัดช่วยเอาเ
ทำไมผมไม่หยิบต้นง่ายกว่านี้มานะคือมันไม่มีกิ่ง2ให้จริงๆอ่ะถ้าจริงๆเนี่ยคนเล่นเขานะครับเขาก็จะเลือกไปเลยและกิ่ง2ไม่มีเนี่ยไอ้กิ่งเล็กๆเนี่ยเขาจะเลี้ยงเอาไว้เขาจะอดทนเลี้ยงแต่คราวเนี้ยมันไม่มีให้ยกตัวอย่างคือมันมีกิ่งเนี้ยมีกิ่งเนี้ยครับถ้าคนเล่นเขาจะเอากิ่งนี้เป็นกิ่ง2แต่ว่ามันกระจิ๊ดเดียวมันยากแก่การยกตัวอย่างเดี๋ยวผมจะดัดกิ่งอื่นช่วยเอานะครับโอเคได้ซึ่งจริงๆในธรรมชาติบางอย่างก็อาจจะไม่ได้เป๊ะเหมือนที่ไม่เป๊ะฮะเราก็ใช้วิธีการดัดแปลงใช่ครับอย่างถ้าโดยทั่วไปเวลาคนทําบอนไซเนี่ยเขาจะเอากิ่งนี้เป็นกิ่ง1อันนี้เป็นกิ่งหลังแล้วเขาจะเอากิ่งนี้เป็นกิ่ง2ค่ะแต่คราวเนี้ยผมอยากยกตัวอย่างให้มันเห็นชัดมันดันไม่มีกิ่ง2ให้เรานะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสมมุติเอานะครับผมก็จะได้กิ่ง1หน้าไม้ทางด้านนี้เป็นกิ่ง1กิ่ง2อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมสมมุติเอาเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างยกให้ดูนะครับจะเก็บไว้แล้วเราก็จะมีกิ่งหลังโอเคเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะแต่ว่าจริงๆสมมุติว่าสําหรับมือใหม่ถ้าเราอยากจะให้แบบดูง่ายๆตั้งแต่ตอนที่เราไปเลือกเราก็เล็งนิดนึงเล็งที่มีแบบกิ่ง1กิ่ง2กิ่ง3กิ่ง4ครบเล็งๆไว้ก่อนได้ใช่มั้ยค่อนข้างยากครับแต่ค่อนข้างยากไม่ค่อยมีเป๊ะตามธรรมชาติไม่ค่อยเป๊ะให้เราถ้ามันเป๊ะๆแบบนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากร้อยต้นจะมีต้นหนึ่งที่มาให้กิ่งเราครบเลยนะครับเพียงแต่ว่าคนเล่นบอนไซเนี่ยเขาก็จะอดทนที่จะเลี้ยงกันเป็น5ปี10ปีที่อย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบว่าเนี่ยกิ่ง2มันแค่นี้ผมก็จำเป็นต้องเลี้ยงมันให้มันใหญ่เพื่อให้ทันชาวบ้านเขาค่ะนะครับมันก็จะช้าตรงนี้บอนไซก็จะช้าเพียงแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยบังเอิญยกมาเป็นตัวอย่างมันดันไม่มีกิ่งสำคัญให้เราแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ให้ดูนะครับเดี๋ยวท่านที่ไปเลี้ยงต่อเลี้ยงกิ่งนี้ต่อไปได้ทำได้แน่นอนนะครับค่ะอย่าไปตัดออกนะคะกิ่งสองจริงๆแล้วพี่เหมือนกับถ้าเราทำบอนไซก็เหมือนต้องมีการวางแผนอนาคตของเขาด้วยต้องรู้ว่ากิ่งนี้เดี๋ยวจะต้องไปต่อถูกไหมคะคือบอนไซเนี่ยมันจะสอนเราโดยอัตโนมัติคุยนอกเรื่องก่อนกว่าจะปล่อยงูนี่ปล่อยนะยากเลยเกินนะกว่าจะปล่อยงูคืออย่างนี้ครับบอนไซเนี่ยมันสอนตัวผมเองโดยอัตโนมัติที่ผมได้มาจากบอนไซคืออย่างแรกมันสอนให้ผมใจเย็นเมื่อก่อนผมเป็นคนใจร้อนพอมาเลี้ยงบอนไซจำเป็นต้องใจเย็นอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่มีกิ่งสองผมต้องรอมันแล้วผมจะไปโกรธเคืองเขาไม่ได้เพราะว่าเราไปบังคับเขาไม่ได้เราต้องเข้าใจเขาพอเราเริ่มเข้าใจเขาเนี่ยเราจะเข้าใจคนอื่นเข้าใจธรรมชาติว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้อย่างใจเราหรอกเราจำเป็นต้องรอจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับเขาต้องเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบอะครับในนี้มันไม่มีความสมบูรณ์แบบเลยแล้วเราจะไปหาความสมบูรณ์แบบจากตัวเราเองจากคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้นะฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมได้จากบอนไซอย่างที่สามคือได้ความอดทนผมจำเป็นต้องอดทนรอแล้วก็รอและอย่างที่4คือผมได้ความสงบคืออยู่กับบอนไซเนี่ยมันนิ่งครับทุกอย่างที่คุณทำลงไปในกับต้นไม้เนี่ยคุณทำผิดทำถูกไม่รู้แหละแต่ทุกสิ่งที่คุณทำลงไปเนี่ยมันเป็นผลงานของคุณเป็นการกระทำของคุณคุณตัดกิ่งผิดคุณไปโทษใครไม่ได้โทษตัวเราเองแต่ถ้าเขางดงามขึ้นมาเนี่ยหรือสมบูรณ์แบบขึ้นมาเนี่ยมาจากผลงานของเราเพราะเขาจะงามเองไม่ได้เราจำเป็นต้องดูแลเขาจำเป็นต้องตัดแต่งใส่ปุ๋ยเขาสิ่งพวกนี้ครับผมได้มาจากบอนไซมันทำให้เราเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นทั้งที่มันเป็นต้นเล็กๆนะฮะแต่ว่าถ้าคุณอยู่กับเขาไปเนี่ยมันจะให้ความหมายที่ยิ่งใหญ่กับคุณถ้าคุณเข้าใจเขาอ้าวเริ่มปล่อยงูเริ่มปล่อยงูกันเหมือนเราได้การทำจากการแบบเลี้ยงบอนไซค่ะเป็นแบบธรรมชาติของชีวิตก็เป็นอย่างนี้จริงๆทางญี่ปุ่นหรือทางเซนเขาให้ปรัชญาการเลี้ยงบอนไซว่าเราจำเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติเขาจะไม่เข้าใจคุณเขาจะไม่สามารถบอกอะไรคุณได้เลยเขาบอกคุณได้ทางกายภาพเขาไม่สามารถบอกคุณได้ทางภาษาเขาไม่สามารถบอกคุณได้ว่าเขาเจ็บปวดป่วยอดน้ำขาดน้ำไม่ใช่ฮะมันอยู่ที่ตัวคุณต้องไปสังเกตเขาอย่างเดียวสังเกตเขาว่าน้ำมากน้ำน้อยขาดน้ำไม่สบายหรืออะไรเงี้ยอยู่ที่เราทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นมันสอนให้เรารู้จักรับผิดชอบนะครับอ้าวต่อครับเราเริ่มกันเลยดีกว่าก็อย่างแรกนะคะเราต้องมีอุปกรณ์ก็คือลวด
ซึ่งทางคุณปองได้แจ้งมาว่าจริงๆก็คือเขาจะมีลวดที่เป็นลวดสำหรับใช้กับการแบบบอนไซโดยเฉพาะซึ่งก็จะมีหลายขนาดด้วยค่ะต้องเลือกขนาดให้เหมาะสมใช่ไหมคะใช่ครับขนาดของลวดนะครับลวดเขาจะมีเบอร์นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์ในที่นี้เบอร์หนึ่งเนี่ยหมายถึง1มิลเบอร์สองสองมิลอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้ลวดที่เขามีหลายขนาดเนี่ยเพราะว่าต้องไปดัดตามขนาดของกิ่งถ้ากิ่งเล็กก็ใช้ลวดเบอร์เล็กกิ่งใหญ่ใช้ลวดเบอร์ใหญ่นะครับถ้ากิ่งเล็กไปใช้ลวดเบอร์ใหญ่เนี่ยมันจะเข้ายากและทำให้กิ่งเสียหายถ้ากิ่งใหญ่เกินไปแล้วเราไปใช้ลวดเล็กก็ดัดไม่ไปนะครับอันนี้ลวดก็ถ้าเราเริ่มเล่นใหม่ๆก็ไม่จำเป็นต้องมีเยอะครับมี 2-3 เบอร์ก็พอนะครับเพราะว่าไม้เราเล็กนะครับอันนี้ลวดของเขาเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่ามันเป็นลวดโดยเฉพาะนะครับมันจะมีความนิ่มนะฮะคือง่ายกับการดัดนะครับคราวนี้วิธีการดัดหรือการเข้าลวดเนี่ยถ้าเราเริ่มเล่นใหม่ๆนะครับเริ่มเล่นใหม่ๆยังไม่เคยเข้าลวดหรือยังไม่เคยดัดเลยเนี่ยลองเข้ากับตะเกียบนะฮะเดี๋ยวก่อนเข้าต้นไม้จะมองเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมจะลองเข้ากับนิ้วมือผมนะครับก็คือให้มัน45องศาให้ลอยลวดเนี่ยครับมันขึ้นมา45องศาแบบนี้อย่าตรงนะครับเห็นไหมครับเห็นภาพไหมครับให้มันเฉียง45องศาแบบนี้นะครับแล้วให้ขนาดของมันเนี่ยสม่ำเสมอพอขนาดของมันสม่ำเสมอเนี่ยมันจะเข้าไปตามตาไม้ได้เองโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าตรงเนี่ยดัดลวดจะไม่ได้กำลังถ้าเราดัดได้ประมาณเนี้ย45องศาเนี่ยดัดไม้จะได้กำลังมากที่สุดไม่ห่างเกินไปไม่ถี่เกินไปถ้าสมมุติเราดัดห่างเกินไปนะครับดัดห่างเกินไปแบบนี้ดัดลวดไม่ได้กำลังเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการดัดลวดของเราจะต้องสม่ำเสมอนะฮะพอสม่ำเสมอแบบนี้มันจะดัดไปนะครับคราวนี้ขั้นตอนการดัดไปที่ต้นแล้วนะครับเข้ามาดูใกล้ๆได้นะคะว่าจะดูแบบใครแบบไม่เห็นตอนที่วนลวดก็คือจะวนแล้วเฉียง45องศาก็ให้ลวดมีกำลังค่ะแล้วก็ต้องเว้นระยะห่างให้ได้ขนาดพอสมควรห่างเกินไปก็จะไม่มีกำลังเหมือนกันครับค่ะมาชมใกล้ๆได้นะครับเข้ามาดูใกล้ๆได้นะคะวันนี้บรรยากาศแบบเป็นกันเองเลยค่ะจะได้เข้าคือพอเป็นการเวิร์กช็อปก็คือทุกท่านเข้ามาดูได้เผื่ออยากจะเห็นวิธีการพันลวดซึ่งเราก็จะเริ่มต้นแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะตรงนี้ครับผมซึ่งเราจะเริ่มจากบริเวณไหนก่อนคะผมจะเข้ากิ่งล่างก่อนเข้าที่กิ่งล่างก่อนกิ่งล่างเมื่อกี้เราสมมติกันว่ากิ่งล่างเป็นกิ่งหนึ่งกิ่งล่างเป็นกิ่งที่หนึ่งมาสักครู่สงสัยพี่จะสอบได้ที่หนึ่งแล้วล่ะนั่นสิตั้งหกตั้งใจสงสัยกลับไปเบิ้งทำได้เลยค่ะนะครับลวดก่อนที่เราจะดัดลวดนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่า45องศาคราวนี้การดัดลวดเนี่ยมันต้องมีที่ยึดก่อนนะครับการยึดก็คือเราเสียบไปที่โคนต้นนะครับรัดไปที่โคนต้นหนึ่งรอบก่อนเราจะใช้ปลายนะคะเสียบลงไปที่โคนต้นคือตรงดินเลยค่ะให้เขายึดจากนั้นก็จะวนนะคะวนประมาณ2รอบค่ะครับจะวนด้านซ้ายด้านขวาก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่ความถนัดของเรานะครับอันนี้ไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าเวลาเราเข้าเหมือนเดิมนะครับ45องศาก็จะเริ่มวนนะคะ45องศาลองเข้ามาดูใกล้ๆได้นะคะจะได้เห็นตัวองศาในการวนแล้วก็จะมีการเว้นระยะพอสมควรค่ะตรงนี้ปกติเราก็ใช้การกะใช่ไหมคะกะแล้วถ้าเราทำบ่อยๆเราก็จะเกิดความชำนาญใช่ครับใช่ใหม่ๆมันจะเก้ๆกังๆใหม่ๆมันอาจจะไม่ชำนาญอาจจะเก้ๆกังๆนิดนึงนะฮะแต่พอเราลงมือทำบ่อยๆครับมันก็จะชำนาญไปเองนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ทำใหม่ๆนะครับมันจะหักบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันเป็นธรรมชาติครับมันบางครั้งเนี่ยผมทำมาตั้งนานบางครั้งก็มีหักคามือก็มีนะครับอันนี้ไม่ต้องไปตกใจมันครับเราเลี้ยงบอนไซนะครับกิ่งหักอย่าไม่เป็นไรขออย่างเดียวอย่าตายนะครับเราสามารถกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้นะครับกิ่งหักช่างมันเลี้ยงใหม่นะครับนี่ค่ะแล้วเราก็จะเริ่มจากกิ่งหนึ่งนะคะค่อยๆพันดูเหมือนง่ายนะคะดูเหมือนง่ายค่ะ
เราตัดลวดแล้วเราก็ค่อยๆพันตามที่คุณปองแจ้งนะคะ45องศาพันตั้งแต่โคนไปจนถึงปลายสุดนะคะของกิ่งแรกโอ้โหเสร็จอย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงที่เกินออกมาเราก็ตัดแต่งได้ใช่ไหมคะใช่ครับคราวนี้พอมาขั้นตอนของกิ่งไปแล้วนะฮะในตัวของกิ่งเขาเองเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดเราจะเรียกว่ารายละเอียดกิ่งนะครับรายละเอียดกิ่งก็คือกิ่งที่อยู่ด้านในของมันเนี่ยมันจะสลับซ้ายขวาเหมือนกับกิ่ง1กิ่ง2ที่เราอยู่กันคนละระดับพอในตำแหน่งกิ่งเรามาสร้างรายละเอียดกิ่งก็ให้มันมีรายละเอียดออกซ้ายออกขวาเหมือนกันกิ่งก็จะได้พุ่มนึกภาพออกไหมครับกิ่งเราก็จะสลับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆแต่คนเนี้ยในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้มาออกให้คุณแบบนี้เป๊ะๆหรอกอันนี้มันเป็นตัวอย่างจริงๆแล้วเราต้องไปเลี้ยงรอมันรออันไหนไม่มีก็ต้องรอแล้วก็รอมันการทำบอนไซมันช้าตรงนี้ครับคือมันไม่เหมือนงานวาดภาพงานวาดภาพเนี่ยคุณจินตนาการปุ๊บคุณมีอารมณ์คุณมีความขยันคุณวาดจบได้เลยแต่บอนไซเนี่ยคุณมีรูปร่างแล้วไม่สามารถจบได้ครับเพราะว่ามันไม่มีกิ่งให้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือกิ่งมันไม่มาก็ต้องรอไปนะครับค่ะวันนี้ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ใจเย็นนิดนึงเหมือนที่คุณปองบอกเนาะมันไม่เหมือนวาดรูปเราสามารถเติมอะไรตรงไหนก็ได้ตรงนี้ต้องใช้เวลาใจเย็นแล้วก็ต้องมีจินตนาการร่วมด้วยว่าอนาคตของเขาจะไปยังไงโหกิ่งแรกนี่เสร็จอย่างรวดเร็วเลยนะคะระดับแบบโปรเฟชชั่นอลแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่ไม่เป็นไรเราค่อยทำไปแต่ว่าดูแล้วเหมือนลวดอันนี้จะทำค่อนข้างง่ายเลยนะคะตอนแรกคิดว่าน่าจะแข็งมากเดี๋ยวขออนุญาตนะคะโอ้นิ่มฮะเขานิ่มค่ะเราถ้าสมมติว่าเป็นผู้หญิงตอนแรกคิดเนี่ยแบบเอ๊ะผู้หญิงแบบเราจะเอามือเปล่าบิดได้หรือเปล่าอันนี้คือคุณดูสิคะเนี่ยอันนี้คือนิ่มแล้วแบบไปแบบตามทิศทางต่างๆที่ต้องการเลยฮะเมื่อก่อนใช้ลวดตัดผ้าค่ะดัดมือแทบแพ้ค่ะ อย่างแรกคือใช้ผิดวิธีใช้ของผิดอย่างก็เข้าใจกันแบบนั้นตลอดใช่ค่ะใหม่ๆผมก็แบบนั้นเหมือนกันเหมือนกันฮะเหมือนกันหรือว่าเป็นอยู่คนเดียวเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศครับคราวนี้เส้นที่สองนะครับเส้นที่สองนะครับที่เราจะเข้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่มีที่ยึดแล้วเราก็ไม่รู้จะเข้ายังไงนะครับหลักการง่ายๆนะครับเราก็จิ้มไปที่เดิมอีกแต่จิ้มไปข้างหลังของเส้นแรกแล้วก็หมุนตามมันไปค่ะสำหรับเส้นที่สองนะคะเราก็จิ้มหลังเส้นแรกแต่ซ่อนไว้ด้านหลังอันนี้เป็นเทคนิคนะคะแบบจะได้เพื่อความสวยงามเป็นการเก็บรายละเอียดแล้วเราก็จะขึ้นไปที่กิ่งอื่นอ๋อแล้วก็ค่อยๆเวียนขึ้นไปที่กิ่งอื่นหลักการเดิมเลยค่ะ45องศานะคะซึ่งเราก็จะไปที่กิ่งถัดไปค่ะค่อยๆเวียน45องศาตั้งแต่โคนไปจนถึงส่วนยอดด้านบนอันนี้ผมให้เป็นด้านหน้าไม้ค่ะตรงนี้เป็นหน้าไม้นะคะเพราะฉะนั้นไอ้กิ่งเนี้ยมันอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้เราจะให้เป็นกิ่งหลังนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าไม้นะครับก็เข้าไปที่กิ่งหลังเลยค่ะซึ่งสำหรับอันที่สองนะคะอันนี้จะไปที่กิ่งหลังค่ะใช้เทคนิคเดียวกันเลยค่ะซึ่งจะเห็นว่าจริงๆเราสามารถแบบดัดโดยใช้มือเปล่าได้เลยนะคะถ้าเราใช้ลวดที่เป็นลวดแบบเฉพาะของเขาเราก็จะทำงานได้แบบง่ายมากขึ้นตรงไหนที่เกินมาเราก็สามารถที่จะตัดแต่งกิ่งออกได้ครับเพิ่มเติมนิดนึงครับกิ่งหลังเนี่ยที่เมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่ากิ่งหลังเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าฝั่งตรงข้ามเป็นด้านหน้าไม้กิ่งหลังเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างกิ่งหนึ่งกับกิ่งสองก็ได้นึกภาพออกไหมครับเมื่อกี้กิ่งหนึ่งผมอยู่ด้านขวานะครับกิ่งสองก็จะอยู่ทางด้านซ้ายกิ่งสามเนี่ยหรือกิ่งหลังเนี่ยจะอยู่ทางด้านหลังแต่ว่าอยู่ระหว่างหนึ่งกับสองก็ได้หรืออยู่เหนือกิ่งสองขึ้นไปก็ได้แต่ถ้าเราต้องการให้ต้นไม้เราเตี้ยให้กิ่งสามเนี่ยหรือกิ่งหลังเนี่ยอยู่ระหว่างกิ่งหนึ่งกับกิ่งสองต้นไม้ของเราเนี่ยจะดูเตี้ยลงแต่ถ้าเราต้องการให้ต้นไม้เราดูสูงขึ้นก็ให้กิ่งหลังเนี่ยอยู่เหนือกิ่งสองขึ้นไปนะครับเพื่อที่แบบเราวางแผนว่าอยากจะให้เขาเป็นแบบไหนใช่ครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปกำหนดว่ามันต้องอยู่ตรงนั้นเป๊ะเป๊ะนะฮะเราเอาวิธีการนี้มาประยุกต์ใช้นะครับ
เราบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นกิ่งหลังนะครับในเมื่อมันยังหลังไม่จริงเราก็ดัดมันลงมาอีกหน่อยนึงนะครับดัดลงมาให้มันหลังจริงๆคราวนี้วิธีหลังจริงๆของมันเนี่ยถ้าสมมุติผมยืนอยู่แล้วกิ่งหลังมันจะอยู่ทางด้านหลังใช่ไหมครับสมมติตัวผมเป็นต้นไม้นะครับตัวผมเป็นต้นไม้กิ่งหลังมันอยู่อันนี้สมมติเป็นกิ่งหลังถ้ามันออกไปตรงๆอย่างเงี้ยเราจะมองไม่เห็นกิ่งเราจะมองเห็นพุ่มเพราะฉะนั้นเราอยากให้มันสวยนิดนึงเอากิ่งตัวเนี้ยเบนมาทางซ้ายก็ได้หรือทางขวาก็ได้นิดนึงพอเรายืนไปปุ๊บเนี่ยคนมองเข้ามาเนี่ยมันจะมองเห็นกิ่งนะครับเช่นกันอันนี้ผมก็จะดัดเบนไปนิดนึงเราจะได้มองเห็นกิ่งตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะนี่อันนี้สำหรับกิ่งหลังซึ่งจริงๆพอเราเข้าลวดเรียบร้อยแล้วก็คือสามารถเริ่มดัดได้ใช่ไหมคะให้เขาแบบไปตามทิศทางที่เราอยากจะให้เขาไปที่เราต้องการนะครับก็เริ่มดัดได้อันนี้แบบตอนแรกเข้าใจว่าแบบต้องพันไว้ก่อนถึงจะเริ่มดัดได้แต่ว่าก็อย่าดัดเยอะจนเกินไปใช่ไหมคะเดี๋ยวกิ่งหักใช่ครับเดี๋ยวกิ่งหักสำหรับช่วงแรกอย่าไปบังคับเขามากเอาล่ะอันนี้เราก็ได้เดี๋ยวเราจะขึ้นต้นละต่อไปเราจะขึ้นต้นแล้วนะคะอันนี้เป็นลวดเส้นที่3เส้นที่3ก็เหมือนกันไปอยู่ก็ใช้การยึดเหมือนเดิมเลยค่ะปักลงไปที่ดินแล้วให้เส้นที่3อยู่ถัดจากเส้นที่1และ2ค่ะอ๋อเยี่ยมครับเรียงกันให้ความสวยงามนะคะตอนทำไม่รู้หลักการค่ะตอนนั้นทำสเปะสปะไปหมดเลยค่ะอันนี้คือเป็นศิลปะเนาะทุกอย่างตั้งแต่ช่วงแบบแค่จิ้มลวดเนี่ยค่ะก็ต้องแบบเรียงให้สวยงามนะคะให้ดูแบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปเพราะเวลาแกะลวดเราจะแกะง่ายอ๋อเวลาแกะลวดเราจะไม่คล่อมไม่พันกันอ๋อจะได้ไม่คล่อมไม่พันกันนะเดี๋ยวผมจะไปอย่างเร็วๆแล้วนะครับตอนนี้คุณฟองบอกเดี๋ยวจะไปอย่างรวดเร็วแล้วครับเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นว่าโอ้โหวิธีการทำไม่ได้ยากเลยนะถ้าเรารู้หลักการถ้าเราเริ่มต้นเส้นแรกได้เส้นต่อไปค่ะกิ่งสองกิ่งสามกิ่งสี่เดี๋ยวตามมาเองค่ะแล้วก็จะขึ้นที่ตัวลำต้นนะคะค่อยๆเวียน45องศาเหมือนเดิมเลยค่ะใช้เทคนิคนี้ได้ตลอดเว้นระยะห่างสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เขามีกำลังถ้าเกิดว่าห่างจนเกินไปก็ลวดจะไม่มีกำลังดูแล้วจริงๆอุปกรณ์ไม่ได้ใช้อะไรเยอะเลยนะคะมีต้นไม้มีลวดมีกรรไกรแล้วที่เหลือก็มือของเรานี่แหละค่ะถึงบอกว่าบอนไซเข้าไม่ยากฮะเข้าถึงไม่ยากแต่เราคิดมากไปเองบางทีเวลาเราเห็นคนเล่นบอนไซเราก็จะมองว่าโอ้ยเป็นต้นไม้ที่แบบมูลค่าสูงราคาแรงการเข้าถึงนี้ก็น่าจะยากบางทีน้องๆวัยรุ่นน้องคนยุคใหม่อยากเข้าสู่วงการบอนไซก็คิดว่าจะต้องแบบต้องใช้ทุนเยอะพอสมควรในการเข้าสู่วงการนี้แต่ว่าจริงๆเราสามารถเริ่มต้นได้ไม่ยากครับอุปกรณ์ก็ทั่วไปเลยค่ะจริงๆอุปกรณ์แต่ละอย่างไม่ได้ราคาสูงนะคะกันไกก็ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทนะคะลวดราคาลวดแพงไหมคะลวดม้วน50บาทอ๋อม้วน50บาทเองเหรอคะครับโครงสร้างพวกนี้ก็ต้นละ100กว่าบาทโครงสร้างก็ต้น100กว่าบาทจริงๆเราสามารถใช้ต้นไม้ที่เราหาได้โดยปกติจริงๆก็จะมีหลายอย่างมะสังอย่างเงี้ยได้ได้ครับมะสังตะโกอันนี้ม่วงเจริญม่วงเจริญต้นโมกเป็นต้นโมกหาง่ายๆที่เราหาได้ทั่วไปแบบในท้องถิ่นของเรานะคะได้หมดเห็นมีก็เอาเป็นต้นเข็มมาทำด้วยต้นเข็มก็ได้ครับต้นเข็มก็ได้ง่ายๆสำหรับช่วงแบบแรกๆฝึกหัดแล้วพอเราเริ่มแบบเชี่ยวชาญมีความชำนาญแล้วก็ค่อยขยับเป็นต้นไม้อย่างอื่นที่อาจจะแบบอ่านมูลค่าขึ้นก็ได้ใช่ครับหัวร้อนใจร้อนเราก็มาอยู่กับต้นไม้ค่ะจะได้รู้สึกแบบใจเย็นลงรู้สึกสงบแล้วที่สำคัญจริงๆสามารถที่จะนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะเผื่อใครบอกโอ้ยทำแล้วชอบจังเลยอยากจะเอาไว้แบบเป็นอาชีพเสริมเป็นงานอดิเรกต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจะแนะนำเหมือนกันค่ะดูแล้วการทำเนี่ยต้นทุนไม่สูงมากเรายังสามารถสร้างรายได้เป็นอาชีพได้ด้วยหรือถ้าไม่แน่บางท่านไปมาๆรู้สึกอยากจะจริงจังกับด้านนี้แล้วคุณอาจจะกลายเป็นเซียนบอนไซในอนาคตก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่วงการนี้เข้าแล้วหาทางออกไม่ได้ครับเข้าไปปุ๊บก็อยู่นานเลยค่ะบางคนมองอยู่กันเป็น30 40 50ปีคือล้มไหล
ลงไหนออกไม่ได้เลยถ้าได้เข้าไปแล้วค่ะต้นไม้อยู่แล้วแบบจะมีความแบบแรงดึงดูดอยู่แล้วรู้สึกแบบชีวิตสุขสงบชื่นใจทำอะไรก็จะกลายเป็นแบบคนใจเย็นถือว่าเป็นเสน่ห์นะคะของการเลี้ยงบอนไซค่ะแล้วก็วันนี้เราก็ได้ถือว่ามาฝึกด้วยกันนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกับการเรียนรู้แต่ว่าสามารถที่จะนำเทคนิคต่างๆเหล่านี้ไปทำได้จริงวันนี้เราเน้นให้แบบทุกท่านสามารถที่จะเข้าถึงบอนไซได้ง่ายขึ้นเราก็เลยเลือกใช้เทคนิคที่ทำค่อนข้างง่ายแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงๆค่ะครับคุยกันแป๊บเดียวหันมาโอ้จะเสร็จแล้วตรงนี้เราก็ขึ้นแต่ละกิ่งตามที่เราได้บอกว่าจริงๆต้องมีเรื่องของตัวทฤษฎีก่อนซึ่งเราก็พูดถึงทฤษฎีไปแล้วว่าจะมีแบบกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามกิ่งสี่วางแผนจากนั้นก็เป็นภาคปฏิบัติลงอันนี้ผมได้คร่าวๆนะครับขาดกิ่ง2ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะชี้แนะให้อีกทีนึงคราวนี้พอเราได้โครงสร้างคร่าวๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนเล่นบอนไซคือไม่กล้าตัดนะครับรูปร่างของต้นไม้เนี่ยในธรรมชาติจะเป็นทรงสามเหลี่ยมก่อนหรือไม่ก็คือมุมกลมนะครับคราวนี้เวลาเราตัดเนี่ยหลับหูหลับตาตัดไม่ได้ครับเราอย่างที่บอกว่ามันเป็นสามเหลี่ยมเราก็ลองสมมติอันนี้เป็นยอดไม้เราก็จะตัดให้เป็นรูปทรงของสามเหลี่ยมนะครับอันนี้ผมทำแบบเร็วๆนิดนึงนะครับก็ขั้นตอนง่ายๆสมมุติเราจะเอาพุ่มแค่นี้ยอดแค่นี้บริเวณเส้นที่มันเกินไอ้ที่เราขีดเส้นไว้ในใจเนี่ยตัดทิ้งให้หมดนะครับไม่ต้องไปเสียดายมันครับเสียดายแล้วมันไม่สวยนะฮะเราไม่ต้องไปเสียดายนะคะกิ่งที่แบบเกินๆออกมาตัดได้เลยเดี๋ยวเขางอกใหม่งอกใหม่ค่ะนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าวันไทยขออย่างเดียวอย่าตายนะครับกิ่งให้อยู่เราก็สามารถนะครับเราทำกันไกล45องศาตัดขึ้นไปตรงไหนเกินตัดทิ้งออกให้หมดตรงไหนเกินตัดทิ้งออกให้หมดนะคะเราก็วาง45องศาครับสามารถที่จะตัดแต่งทรงได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเขาก็งอกใหม่ได้แค่อย่าไปโดนกิ่งสำคัญใช่ครับดูแล้วทำไม่ยากนะคะเท่าที่ดูทุกท่านดูแล้วคิดว่ากลับไปบ้านทำได้ไหมคะไปลองดูตัวซาวแบบเราก็ทำได้นะคะได้ครับใช้มือเปล่าเนี่ยค่ะจิบได้เลยคราวนี้อย่างที่ผมบอกนะต้นนี้มันขาดกิ่งสองคือกิ่งตรงนี้ถ้าสมมุติเรามีกิ่งนี้อีกสมมุติว่าถ้าเขามีกิ่ง2หน้าตาก็จะออกมาเป็นเช่นนี้นะครับเขาก็จะได้รูปทรงเลยคร่าวๆให้เราเราก็จะเริ่มเห็นถึงความสมมาตรของเขาใช่ไหมคะใช่ครับซ้ายขวาหน้าหลังมีกิ่ง1กิ่ง2กิ่งหลังกิ่ง4 5 6เวียนขึ้นไปเรื่อยก็ได้ต้นไม้ต้นครับแบบคร่าวๆที่เห็นทรงแบบง่ายๆแบบคร่าวๆนะคะเห็นทรงก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่มีกิ่งนี้เราก็อดทนเลี้ยงเขาเดี๋ยวเขาจะเพิ่มงอกขึ้นมาใช่ไหมกิ่งนี้ทำนายอนาคตครับนี้มาถึงเราจะเปลี่ยนลงกระถางอ๋อต่อไปค่ะเป็นเทคนิคในการเปลี่ยนลงกระถางใช้ตะเกียบก็ได้นะครับตะเกียบถ้าเราไม่มีไอ้ตัวนี้ก็ใช้ตะเกียบค่ะหรือท่านที่บ้านมีซ่อมใช้ซ่อมได้ไหมคะซ่อมก็ได้ครับเอางองอเอาซ่อมก็ได้นะคะเราเอาอุปกรณ์ที่เราอะแดปต์ได้ค่ะสำหรับมือใหม่เราเอาของที่เราหาได้ในบ้านก่อนถ้าเราทำจริงจังเราก็ค่อยจัดอุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมคะตามนี้ใช่ครับพอเราคุยมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นรากฝอยเขาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราตัดให้บางได้เลยบางเมื่อกี้เราเอาใบออกไปสักประมาณ 50-60% 50%นะครับเพราะฉะนั้นรากเราก็ออกได้ 50% เหมือนกันก็คือนอกจากจะตัดแต่งกิ่งแล้วสามารถตัดแต่งตัวพวกรากฝอยต่างๆได้ขอแค่อย่าไปโดนรากแก้วเขานะครับระหว่างอันนี้กระถางกระถางนะคะเราก็เตรียมกระถางสวยๆเลยค่ะลงกระถางก็มีเทคนิคนิดนึงนะคะใช้เป็นเหมือนตะแกรงรองที่ต้นกระถางก่อนเล็กน้อยเวลารดน้ำค่ะดินเขาจะได้ไม่รั่วออกไปแล้วเราก็วางลงไปอย่างนี้จากนั้นง่ายๆคือเติมดินครับเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ทุกท่านให้ดูแบบใกล้ๆแล้วเดี๋ยวเราจะมีการแจกด้วยเดี๋ยวเป็นช่วงเย็นดีไหมคะแล้วแต่เราขอแบบเอาไปตั้งโชว์ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นเราก็จะมี
เป็นกิจกรรมให้ทุกท่านร่วมสนุกค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้แหละที่เป็นฝีมือของคุณปอค่ะเดี๋ยวเราจะแจกนะคะ1รางวัลให้กับผู้โชคดีในงานเอาไปเลี้ยงดูกันต่อน้องม่วงเจริญเวลาเราเลี้ยงไปเรื่อยๆเขาออกดอกด้วยนะแบบสีม่วงเล็กๆน่ารักมากเลยค่ะเป็นไม้มงคลแล้วก็ต้องบอกว่าอยู่ในกระแสช่วงที่ผ่านมาหัวตามหากันใหญ่เลยค่ะม่วงเจริญตอนแรกก็งงว่าเอฟอะไรหายากมากเห็นบอกว่าแรกๆก็คือเหมือนเป็นไม้นำเข้าไม้นำเข้าจากเวียดนามมีการมาขยายพันธุ์แล้วก็ให้เขากลับตัวอยู่กับเมืองไทยได้ตอนนี้อยู่เมืองไทยก็ออกดอกเหมือนกันสามารถเติบโตได้ดูแลง่ายด้วยค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคในการเปลี่ยนกระถางจริงๆเราสามารถนำเทคนิคการเปลี่ยนกระถางนี้ไปใช้กับต้นไม้อื่นๆของเราด้วยก็ได้นะคะตัวบางทียกออกมารากเยอะจนเกินไปก็คือตัดแต่งได้นี่ก็มีการตัดแต่งอีกสักเล็กน้อยเวลาใส่ดินนะคะเราก็จะแบบกดให้แน่นไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อเวลาเรารดน้ำอีกใช่ไหมคะใช่ครับใช่ดินก็คือเราใช้ดินปลูกทั่วไปเหรอคะดินผมใช้ตอนนี้วัสดุปลูกผมใช้เป็นใบก้ามปู 100% ซึ่งผมหมักแล้วก็นำมาร่อนแล้วก็นำมาขายทำเองขายเองอะไรเงี้ยนะครับก็ติดตามได้ในบอนไซสเตชันนะครับในเรื่องดินนะครับเรื่องของดินนะคะก็อันนี้เป็นคือถ้าใครที่แบบเป็นสายต้นไม้นะคะคุณจะทราบว่าดินก้ามปูเป็นดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงแล้วก็เหมาะกับการเจริญเติบโตของต้นไม้อันนี้เป็นแบบหมักเองด้วยเป็นสูตรเฉพาะเลยใช่ไหมคะของทางร้านของบอนไซสเตชันครับค่ะก็ได้ต้นมาแล้วนะครับอันนี้เราทำกันแบบคร่าวๆนะครับก็อาจจะขาดบางกิ่งบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะรีบๆนะฮะก็ได้ทรงของเขามาแล้วนะฮะเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเราตัดใบออกไปแล้วนะครับสักประมาณ 50% ของต้นเราก็สามารถตัดรากเขาได้ 50% ของต้นแล้วเราก็มาเปลี่ยนลงกระถางพอเปลี่ยนลงกระถางแล้วเนี่ยรดน้ำให้ชุ่มแล้วก็ไว้ในพื้นที่ลำไรสัก5วัน7วันนะครับแล้วก็นำออกแดดได้ตามปกติม่วงเจริญหรือบอนไซทุกชนิดนะฮะผมย้ำนะครับว่าชอบน้ำมากนะครับเรารดน้ำให้ออกก้นกระถางเลยแล้วก็อยู่กับแดดครึ่งวันเต็มวันอยู่ได้ไม่นานเขาก็แตกใบอ่อนแล้วก็ออกดอกมานะครับคราวนี้เมื่อกี้ผมค้างว่าผมจะมีคาถาตอนผมทำต้นไม้เสร็จนะครับคาถาตอนผมทำต้นไม้เสร็จแล้วเนี่ยผมปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วผมไปรดน้ำเนี่ยผมจะบอกกับเขาว่าคุณต้องไม่ตาย4คำเองครับเชื่อไหมครับว่าต้นไม้เนี่ยเขามีชีวิตเขาก็พยายามที่จะใช้ชีวิตให้อยู่รอดเหมือนกันนะครับแล้วเราพูดกับเขาดีๆดูแลกับเขาดีๆเนี่ยผมเชื่อว่าร้อยละ 90% ที่ผมทำเนี่ยแล้วผมใส่คำนี้ลงไปกับเขาแล้วผมใส่ใจลงไปด้วยต้นไม้ผมไม่ตายนะครับก็เหมือนที่บอกครับต้นไม้เขามีชีวิตเขารับรู้ค่ะกับสิ่งที่เราพูดเราก็บอกอยู่กับแม่นะลูกอย่าจากแม่ไปนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเวลาทำสิ่งก็เขาก็จะอยู่กับเรานี่แหละค่ะอันนั้นคือคาถาครับใช่ไหมคะว่าต้นไม้คือเขาก็มีสกิลในการเอาตัวรอดอยู่แล้วตามธรรมชาติตามธรรมชาติเขาจำเป็นต้องอยู่รอดที่เราเปลี่ยนดินไปแบบนี้อาจจะใบร่วงใบเหลืองร่วงลงมานะครับใช่ค่ะอันนั้นเป็นนิมิตหมายที่ดีมากเลยนะครับคือเขาพยายามจะลดการคายน้ำเขาจะสลัดในสิ่งที่เขาไม่ต้องการในชีวิตเขาออกไปแล้วเขาจะแตกใบใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าต้นไม้ใบเหี่ยวคาต้นดีดแล้วเหลืองคาต้นอันนี้ตายครับเขาไม่สามารถทิ้งบางสิ่งบางอย่างไปได้นะครับดังนั้นถ้าเราเอาไปเลี้ยงในช่วงแรกๆอาจจะมีการผัดใบต่างๆไม่ต้องตกใจเขาไม่ได้กลับดาวใบเหลืองร่วงดีครับค่ะใบเหลืองร่วงแล้วก็ดีดแล้วใบร่วงเนี่ยดีมากแสดงว่าไม่ตายแน่นอนค่ะนะครับแต่ถ้าดีดแล้วอยู่คาต้นอันนี้พึงสันนิษฐานไว้ก่อนว่ากลับดาวกับเวียดนามนะครับขอบคุณนะคะวันนี้ค่ะคุณปองอิทธิพลนะคะหัชวรันค่ะเป็นบุ๊กและยูทูบเบอร์จากบอนไซสเตชันหรือว่าคุณปองสาย5ค่ะขอบคุณที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะเป็น1ชั่วโมงที่จัดเต็มทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติแล้วดิฉันคิดว่านะคะทุกท่านน่าจะสามารถกลับไปปุ๊บเอาไปทำได้จริงสำหรับผู้ที่ร่วมเวิร์กช็อปง่ายไหมคะวันนี้ดูแล้วถ้าท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถพูดคุยกับลวด
ไว้ 5-6 เดือนได้เลยครับแล้วเราก็แกะออกใช่ครับก็จะเป็นไปตามที่เราวางใช่ครับประมาณ 5-6 เดือนมันก็อยู่ตัวแล้ว